เมื่อมีใจเมตตาจะไม่ทำให้โกรธเกลียดใครเมื่อมีใจกรุณาจะไม่ทำให้ส้มนำหน้าใครเมื่อมีใจมุทิตาจะไม่ทำให้อิจฉาริษยาใครเมื่อมีใจอุเบกขาจะไม่ทำให้ซ้ำเติมดูทุกข์ใครๆนะคะนี่ก็วันนี้สวัสดีนะคะgood afternoon audience my audience นะครับสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังก็นี่ก็เป็นการอัดรายการข้องวันที่วันอาทิตย์นะคะดวงหน้าวันนี้วันที่12นะคะอัดดวงหน้าไว้สำหรับวันอาทิตย์วันที่16เพราะว่ามีภารกิจทีนี้ก็เนื่องจากว่าตอนนี้มันจะเข้าฤดูข้าวพรรษาแล้วนะก็เลยว่าค้นคว้าเรื่องข้าวพรรษามาให้ฟังเดี๋ยวก็จะพูดเป็นไทยด้วยจะพูดเป็นอังกฤษด้วยเพราะว่ารายการเรานั้นมันก็มี YouTube เปิดไปออนแอร์ทั่วโลกจะได้เข้าใจกันนะคะวันข้าวพรรษานี่นะไม่ถึงวันที่พระนั้นเขาในพุทธศาสนาของเราเนี่ยเขาอธิษฐานอยู่ประจำทีก็ไม่จาริกเออไปขางเร่มตามเสตสั้นทีต่างๆนะคะเว้นแต่มีกิจจำเป็นเป็นเวลากี่เดือนนะคะ3เดือนใช่ไหมคะ3เดือนในฤดูฝนตั้งแต่เร่ม1ค่ำเดือน8ไปจนถึงขึ้น15ค่ำเดือน11ทีนี้ไอ้เดือนขึ้นเดือนลงนี่นะคะเดือนข้างขึ้นนี่เขาจะใช้ภาษาอังกฤษก็จะใช้ waxing moonwaxing moon wax ที่แปลว่าขี้ผึ้งอะฮะ waxing moon แต่ถ้าข้างแรมข้างแรมเขาก็ใช้คำว่า waning moon waning moon เหมือนกับว่ามันไม่เต็มจะรัดเลยนะมันไม่เต็มจะ waning moon ไอ้นุก็ waxing moon นะคะที่นี่พระเขาจะอยู่ที่วัดนะอยู่ที่วัดนี้ก็เขาจะใช้เขาไม่ใช้ temple นะคะมัน temple ไม่ความว่าวิหารเขาจะใช้คำว่า monastery ถ้าว่าไล่วัดก็เป็น y เป็น i แล้วเติม es นะคะเขาจะอธิษฐานจิตว่าทำดีลาชัวนะโดยตัวไปจำพรรษานี่เขาอยู่3เดือนนี้เขาจะแบ่งเป็นช่องระยะระยะที่หนึ่งก็เรียกว่าปูริมพรรษานะคะคือว่าข้าวพรรษาแรกเขาจะข้าวตั้งแต่เริ่ม1ค่ำเดือน8จนถึง15ค่ำเดือน11วันออกพรรษาแต่ว่าถ้ามีอติกมาศคือเดือน8 2วันนะก็จะเหลือนไปจำพรรษาในวันแรมหนึ่งกับ8ลังเสียเดือน8ลังจริงๆถึงอันติส่งนิปัตชิมพรรษาคือข้าพรรษาลังจะเริ่มแต่วันแรมหนึ่งคำเดือน9จนถึง15คำเดือน12แต่ว่าในประเทศไทยเรานี้พระส่วนใหญ่นี่ก็จะอยู่ปุริมพรรษาคืออยู่พรรษาแรกนะคะหมายว่าปัตชิมพรรษาหมายว่าพรรษาลังยกเว้นภิกษุที่ว่าอาพาธหรือว่ามีกิจจำเป็นที่จะต้องอธิษฐานจำพรรษาในช่วงปัตชิมพรรษานะคะส่วนมีการจะมีเดือน8ช่องวันหรือปีอติกมาศนี่เขานับทางจันทรคติเลยนับวันขึ้นข้างขึ้นข้างแรมแต่ว่าแต่ละปีนั้นมันจะมีจำนวนวันน้อยว่าการนับทางสุริยคติที่เรานับกันแบบปัจจุบันของเราอ่ะนะเลยต้องเพิ่มเดือนในบางปีเพื่อชดเชยจำนวนวันที่ให้ไปไม่ให้ทางจันทรคติกับสุริยคตินี้มันขาดเขินกันไปมาแล้วนะตามความเป็นมาของวันข้าพรรษาจะเกิดขึ้นทีนี้วันข้าพรรษานี้ได้เกิดขึ้นปั่นปื้อว่าตอนที่พระพุทธเจ้าเรานี่ประทับอยู่ที่วัดเวลุวันกรุงราชคฤห์กันนะพอถึงดูฝนเลยพระเขาก็อยู่ประจำที่เช่นเดียวนักบวชศาสนาที่มักถือประเพณีจำพรรษาบางแต่คนพุทธกาลเนี่ยแต่ก็ปรากฏว่ามีภิกษุกลุ่มหนึ่งที่ชื่อว่าชับผักขี้เขาพาบริวารจำนวน 1,500 รูปเนี่ยนะไปเที่ยวจาริกตามที่ต่างตอนพุทธกาลยังไม่มีพุทธานุญาตให้ภิกษุอยู่จำพรรษาก็เลยป่าชาวบ้านก็ตีเตียนเลยนะว่าการจาริกของพระภิกษุนี่ไปทำให้ข้าวกราในหน้าก็เสียหายพอรู้ถึงพระเจ้าก็ทรงรับสั่งให้ประชุมทรงพอตรัสถามพอรู้ความจริงก็เลยบัญญัติให้อยู่นี่นะครับเป็นเนตรอยู่ต้องอยู่จำพรรษา3เดือนในฤดูฝนเราคอยพูดเป็นภาษาอังกฤษให้ชาวต่างชาติก็ฟังนะคะทีนี้หนังสือวันข้าวพรรษาที่จัดพิมพ์โดยสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติกระทรวงวัฒนธรรมนี่ก็บอกกล่าวไว้ว่าในกรณีที่มีกิจจำเป็นนะพระเจ้าก็ประทานอนุญาตให้ภิกษุนี่ไปข้างขึ้นที่อื่นใดคราวละไม่เกิน7วันโดยไม่ถือว่าอาบัติเป็นเอตปิเสสเอตปิเสสนี่ก็เรียกว่าสัตตาหะกรณียกิจนะคะซึ่งจะมีอยู่เสประการนั่นคือการที่หนึ่งเผื่อนสหธรรมมิกนี่ก็คือสหธรรมมิกนี่ก็คือผู้ที่มีธรรมรวมกันนี่นะตั้งห้านี่คือภิกษุนี่สิกขามานาแปลว่านั่งที่กำลังศึกษาด้วยสามเณรรีผู้มีอายุสัก18ปีแล้วก็อีก2ปีจะกลับบวชเป็นภิกษุณีสมัยนั้นนะนะแล้วก็สามเณรรีหรือบิดามารดาป่วยในความเผื่อนบ่เองป่วยกับบ่
พ่อแม่ป่วยนะครับไปพยาบาลได้อันนี้คือรับบัญชาไปได้อันที่สองไปยับยั้งเผื่อนที่เป็นสหธรรมิกนี่แหละแต่ว่ายากซึกนี่มีซึกคล้ายๆปรโรเรืองเผื่อนคนละอีซึกตอนนี้นะก็ไประงับได้อันที่สามไปเผื่อกิจข้องทรงเช่นว่าไปหาอุปกรณ์ซ่อมกุดซ่อมวิหารที่จำรุดสุดโซมานะไปหาญาติโยมไปก็บริจาคเลยนะได้ปณิธานได้นะคะอันที่เสี่ยเผื่อไปฉลองศรัทธาทายกแต่ก็ทรงตัวแทนมานิมนต์นั้นไปรวมมันเป็นบุญได้ค่ะอันนี้ก็โดยย่อของการข้าพรรษานะก็ยกเว้นให้กันนะสำหรับวันข้าพรรษายกเว้นพระภิกษุที่ประสบเหตุดังต่อไปนี้ก็แม้ระหว่างพรรษานะค่ะสามารถลีกไปอยู่ที่อื่นใดโดยไม่อาบัตินะนี่ก็แต่ว่าคาดพรรษาไปไม่นับวันให้คือเตือนว่าทุกสัตว์ใดรบกวนหรือว่าเบียดเบียนทุกงูรบกวนว่ามาคบมากัดทุกโจรเบียดเบียนหรือว่าปล้นทุบตีทุกปีศาจรบกวนข้าวซิ่งหรือว่ามาฆ่าชาวบ้านแต่ให้ความอุปถัมภ์ก็ไม่สามารถอุปถัมภ์ได้ต่อไปพอใหญ่ทิ้นท่านไปที่อื่นคือเสนาสนานี่อาจจะถูกไฟไหม้น้ำท่วมมีผู้พยายามจะปองรายได้ต่างๆนะคะพระภิกษุก็เลขไปอยู่ที่อื่นระวังพรรษาได้แต่ไม่นับวันให้นะคะคาดพรรษาแต่ว่าก็ไม่อาบัติทีนี้วันข้าพรรษานี่นอกจากจะเป็นช่วงที่พระภิกษุเขาอยู่ประจำที่ดังกล่าวแล้วนะคะเกิดพิธีสำคัญอีกสองประเพณีเลยคือหนึ่งถ้าไหว้พระอาบน้ำฝนใช่ไหมคะแต่การแห่เทียนพรรษานี่เลยครูจำซี่เองนี่ส่วนมากจะช่วงเนียนอยู่อเมริกาเลยแต่ปีนี้ไม่ต้องไปเลยอยู่ได้เลยจะอยู่พรรษาได้เห็นหน่วยนี้แต่ว่าจริงๆแล้วมันก็จะไม่ได้ทำอะไรส่วนมากก็ฝากเบียร์เผื่อนเอาไว้ทำบุญเสื้อเทียนพรรษาก็จะไปถวายกันกล่าววัดได้เป็นเนี่ยค่ะมีประเภทนี้ถวายพระอาบน้ำฝนนี่ก็มีเรื่องเล่าเลยว่าสมัยพุทธกาลนางวิสาขาเลยแกเป็นมหาอุบาสิกาแล้วนะแกทำบุญมากเลยต้องการจะนิมนต์พระภิกษุไปชั้นปตางหันติบาลแกก็ให้ยิ่งรับชายเลยไปที่ปราวีหันชีตวันนี่เลยไปนิมนต์พระปรากฏว่านั่งไปเห็นภิกษุเปลือยกายอาบน้ำอยู่นั่นก็กลับมารายงานด้วยความเข้าใจผิดว่าไม่พบพระเอ็นแต่พวกชีเปลือยนั่นทีนี้นางวิสาขากระโดดด้วยปัญญาว่าคงจะเป็นพระอาบน้ำฝนอยู่ดังนั้นนั่งก็เลยมาทูลข้อพรจากพระพุทธเจ้าว่าข้อถวายพระอาบน้ำฝนแต่ปภิกษุกับภิกษุณีเป็นประจำตั้งแต่นั้นมาเลยจึงเกิดเป็นประเพณีที่ชาวพุทธปฏิบัติสืบต่อมาจนทุกวันนี้เลยนะได้กล่าวกันว่าผู้ที่ถวายพระอาบน้ำฝนจะได้รับอานิสงส์เหมือนการถวายพระอื่นๆตามในที่พระพุทธเจ้าตรัสไปเลยคือทำให้ผู้ที่ถวายนะมีผิวพรรณพองใสนะท่านผู้ชมสวยงามไม่มีโรคภัยไข้เจ็บนะมีความสะอาดพองใสทั้งกายทั้งใจนั้นอานิสงส์สูงมากทีนี้ประเพณีแห่เทียนนั้นนะแต่เดี๋ยวเราก็จะมีบอกเลยให้เทียนนี้ภาษาอังกฤษเรียกว่า candlelight procession procession นี่คือขบวนแห่ candle กับเทียน light กับแสงสว่างคือประเพณีแห่เทียนนะคะนี่เป็นประเพณีแห่เทียนคือสมัยก่อนนี่มีความจำเป็นเลยมันเราไม่มีไฟฟ้าใช่ไหมพอพระอยู่รวมกันมากๆใช่ไหมปฏิบัติกิจวัตรมันก็ตอนเช้าก็มืดค่ำค่ำอีทำวัดค่ำก็ค่ำเปิดการศึกษาพอประหยัดทำการบูชาพระธรรมตรัยได้ต่างๆมันต้องใช้แสงสว่างจากเทียนเลยดังนั้นชาวบ้านก็เลยรวมกันทำเทียนมาถวายเลยหลวงตนก็คงจะถวายเป็นเทียนเล็กๆธรรมดาเนี่ยค่ะต่อมาก็มีการหมัดเทียนเล็กๆมารวมกันกลายเป็นต้นกล้วยวันละไม้ไผ่เด็ดติกระท่านที่เรียกว่าต้นเทียนนะหรือว่าเขาเรียกต้นเทียนพรรษาหรือมาจากผู้ที่นับถือศาสนาพราหมณ์ฮินดูนั่นก็นับถือองค์ที่เป็นพาหนะของพระอีสวดนั่นพอองค์ตายนี่ก็จะเอาไข่จากงวนมาเป็นน้ำมันเลยมาจุดบูชาพระเจ้าที่ต้นเขารบแต่ว่าเจ้าพุทธจะทำเทียนเพื่อบูชาพระรัตนตรัยโดยเอามาจากรังพึ่งรางนะรังพึ่งนั่นที่มันรางเร็วต้มเอาขี้พึ่งมาฟันเป็นเทียนเล็กๆเพื่อจุดบูชาพระได้ยึดเป็นประเพณีนำเทียนนี้เลยไปถวายพระในช่วงข้าพรรษาเพื่อปรารถนาให้ตัวเองมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดดุจดังแสงสว่างของดวงเทียนชีวิตเราจะสว่างสวัยตลอดนะคะนี่ก็เชื่อมากจนกระทั่งว่าแต่เด็กนี่เราเทียนพรรษาเราไปซื้อใช่ไหมคะสะดวกสุดที่ลังพระบอกว่าให้เปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้านะเพราะว่าจำเป็นก็ไปซื้อรถพร้อมรถไร้กระตามนะที่ประหยัดไฟฟ้าที่นี่ขั้นเทวาพระนี่ก็มาอยู่คนจำนวนมากถึง3เดือนนี่เป็นโอกาสเหมาะเลยที่เขาจะได้ศึกษาพระธรรมวินัยประพฤติปฏิบัติธรรมกับพระเทระก็จะเป็นพระอุปัชฌาย์อาจารย์อย่างเต็มที่ขณะเดียวกันก็บูเราได้ไปทำบุญเลยก็เดี๋ยวบูเรานี่คือพุทธศาสนิกชนเลยนะได้ไปทำบุญเช่นว่าเราไปทำตักบาตรตักบาตรนี่ภาษาอังกฤษก็บอกว่า give alms to the monk
give alms to the monk นะคะ give alms to the monk ตักบาตรนะคะเรารักษาศีลนะคะเรารักษาศีลเราไปสวดมนต์เราไปฟังธรรมนะฟังเทศได้มั้ยฟังเทศนี่ก็จะใช้คําว่า attend sermon sermon ก็แปลว่าเทศ sermon หลายๆเทศแต่ attend ก็คือ go to ก็คือไปฟังเทศนะคะอันนี้ก็ฟังเทศฟังธรรมเจริญภาวนาครับพวกนี่แหละ meditation ทําสมาธิก็ไปศึกษาหาความรู้กับพระภิกษุพระสงฆ์สมัยก่อนนี่พระสงฆ์ก็คือครูนะคะอยู่ในวัดก็ต่อมานี่ก็เกิดเป็นประเพณีนิยมแล้วให้ลูกหลานไปบวชกันเลยในบวชเรียนกันเลยในช่วงข้าพรรษานี่ดีมากนะคะพอเขาได้ห่างจากมือถือจนพระครูภาวนานี่น่าสรรเสริญมากเหมือนกันที่วัดภูเขาทองนี่ท่านจะจัดบวชเนรมากมายบางทีมีฟารุ่งฟารั่งมีท่านมีคอนเนคชั่นเยอะก็ติดต่อมาได้ประชดพิเศษประสร้างกิจกันเนี่ยไปเฝ้าแล่ไปช่วยช่วยก็น้อยๆได้ปะเนี่ยก็ดีมากๆนะคะทีนี้ก็เด็กก็จะได้เรียนพระพุทธศาสนาซึ่งพ่อแม่ก็มีความสุขนะคะพอลูกอยู่ตรงนั้นมันก็ไม่ได้ติดยาเสพติดได้ต่างๆทีนี้ตอนนี้นะคะปัจจุบันนี้พุทธศาสนิกชนจะไม่น้อยนะแต่ถือวันข้าพรรษาเป็นวันสำรวจพฤติกรรมของตนที่ผ่านมาเคยเห็นคนหนึ่งแกกินเหล้าตลอดปีเลยค่ะแต่พอข้าพรรษา3เดือนแกจะไม่กินเลยแกเรียกว่าข้าวซ่าตั้งจิตอธิษฐานว่าจะลดเลิกไม่ดีนะเลิกเหล้าก็ได้นะออดบุรีนะหรือว่าเลิกพูดจาหยาบคายเขาจะตั้งถึงฝรั่งเรียกว่ารีโซลูชั่นแล้วนะตั้งปณิธานนั้นว่าปีใหม่นี้เราจะไม่ตื่นสายได้ปะเนี่ยในช่วงเทศกาลข้าพรรษา3เดือนนะเขาจะใช้วันนี้เป็นการเริ่มต้นการกระทำความดีมีคนหนึ่งเขาไปอยู่ในวัดทุกคืนเลยค่ะหลายคนและนาติวัดมัดชิมนี่ทุกคืนเลยเขาจะสวดมนต์กันนี่ก็ตั้งใจว่าปีนี้ถ้ามันไม่ติดขัดจริงๆเนี่ยเข้าไปแต่มันเป็นเวลาที่ตรงกับตรงสักไกลกับร้านเลยมันจะต้องเหลือประมาณ2ทุ่มบัดเนี้ยซึ่งสักไกลกับร้านเขาจะวางประมาณ7โมงของเราถึง7โมงเช้าของเขาได้ปะเนี่ยค่ะแต่ว่าค่อยไปมั่งอาจจะไม่ได้ครบแต่อยากได้ครบเหมือนเขาจังเลยนะคะก็เป็นระยะเวลาที่ยาวนานพอสมควรนะเราจะสร้างเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้เกิดขึ้นมีอานิสงส์ด้วยกับตัวเองครอบครัวก็เกิดสังคมสงบร่มเย็นนะคะเราลงไปเลยวัดที่แค่ๆนะคะทีนี้เราอาจจะถามเป็นภาษาอังกฤษนะคะว่า What is the rain retreat for monk rain retreat ก็คือการเข้าพรรษาเนี่ยค่ะเป็นการเข้าพรรษาเนี่ยเขาจะมีเชิญไล่เชิญนะคะเขาจะมีเชิญว่าอันเนี้ย the first day the first day of rainy season retreat นั่นก็คือเข้าพรรษา Buddhist Lent ก็คือเข้าพรรษานะคะอันเนี้ยสองอันเนี้ย rain retreat กับ Buddhist Lent นะ Lent นี่ก็คือเทศกาลของการอยู่ช่วงพรรษานะคะเขาค่ะมีช่วงของเข้าพรรษามีสองคำนะคะคือหนึ่งตัวนี้ rain retreat กับ Buddhist Lentที่นี่เราจะบอกว่ามันเกิดอะไรกับของเขานะคะเขาจะถามเขาว่า What is the rain retreat for monks เขาอาจจะมีคำถามเรานะคะว่าไอ้ไรอะข้าพเจ้าเราก็จะตอบว่า rain retreat for the monks was promulgated by the Lord Buddha Lord Buddha ของเรานี่ก็คือพระพุทธเจ้าฮะเราเรียกพระพุทธเจ้าว่า Lord Buddha นะคะตัวนี้เนี่ยค่ะตัวนี้หลอดบุตรนะคะหลอดก็คือท่านหลอดมันก็คุณนางอังกฤษเนี่ยนะแต่ว่าชายหลอดบุตรนะแต่ว่าคนนับถือของเราบุตรดิสต์พุทธศาสนิกชนแต่ศาสนาก็ซึมซึมเลยนะบุตรดิสต์ซึมจากซับไปซึมซึมนี่จะไปว่าหลักที่คอมมิวนิสต์ซึมบุตรดิสต์ซึมแบบเนี้ยฮะฮินดูนิสต์ซึมแบบเนี้ยโมเนียนะซึ่งเราจะบอกว่าเป็น for monks คือพระพุทธเจ้าเป็นคน promulgated เป็นคนที่ว่ากำหนดหรือบัญญัติไว้นะคะ by the Lord Buddha and it allowed the Buddhist monks to dwell permanently ให้ dwell permanently dwell คืออาศัย permanent ก็คือถาวรให้อาศัยอยู่อย่างถาวรคือเมื่อก่อนใน3เดือนนั้นแหละคือ permanent dwelling นะคะat suitable place ในที่ที่เหมาะสมด้วยนะคะ throughout the rainy season คือตลอดช่วงเดือนฤดูฝนนะคะนี่ก็จะอธิบายเขานะว่า rain retreat for the monks was promulgated by the Lord Buddha
and it allowed Buddhist monks to dwell permanently at a suitable place throughout the rainy season นะคะอันนี้ก็คือเราก็อธิบายเขานะคะว่าเป็นการจำพรรษาโดยที่พระพุทธเจ้าอนุญาตให้จำพรรษานะคะอยู่ที่วัดนะคะทีนี้ตลอดไตรมาสไตรมาสคือ3เดือนในอารามแห่งใดแห่งหนึ่งตลอดฤดูฝนคําว่าเนี่ยดาวเวลเพอร์มาเนนท์ลี่แปลว่าอยู่อาศัยอย่างถาวรหรืออยู่ประจํานะคะทีนี้ต่อไปก็บอกว่า the rainy entry day rains in the rains entry day the rains entry day นะคะIt's the first day of the rains retreat. เป็นวันแรกที่เข้าพรรษานะคะเป็นวันแรกของการจำพรรษา Starting from the first day, the eighth waning moon, until the 15 days of the 11th waxing moon for a period of 3 months. นี่ก็คือว่าเริ่มแรม1ค่ำเดือน8นะจนถึงขึ้น15ค่ำเดือน11อันนี้ก็พูดไปแล้วเป็นภาษาไทยนะคะแต่ตอนนี้เราก็จะบอกให้ฝรั่งเขารู้ว่าThe rains entry day is the first day of the rains retreat. Starting from the first day, the eighth waning moon until the 15th day of the 11th waxing moon for a period of 3 months. ทีนี้ถ้าเราชักชวนคนมาทำความดีในช่วงข้าพรรษานะคะเราก็ได้และพูดได้เดี๋ยวเราบอก we can stay at the monk, we can go to the temple, we can attend to the candlelight procession ได้เป็นอย่างไรคะเราก็ชวนเขาได้ทีนี้ประวัติของวันข้าพรรษานะคะsometimes นะคะมันจะมีเป็นภาษาคาเมนภาษาอินเดียภาษาฮินดูหลายอันนะคะแต่ของเราเนี่ยก็คือพรรษาเขาบอกว่า also called rains retreat or Buddhist Lent เนี่ยไอ้สองตัวเนี้ยเทวาเดียวนี่แหละเรียนรีทรีตนี่ตัวนี้เทวาบุติสเลนต์ก็คือเทศกาลเข้าพรรษาเนี่ยค่ะ observed by โบเทราวาดนั่นคือเทราวาดา practitioners เดิมนะโบลัทธิเทราวาด taking place during the rainy season พรรษาอวสาน last for 3 lunar months lunar months ก็คือเดือนทางจันทรคติ usually from July นะคะ to October จากกรกฎาคมถึงตุลานะคะ for the duration of vassa duration of vassa ก็คือของพรรษานะภิกขุก็คือเนี่ยภิกษุนี่แหละพระภิกษุ the monk remain inside monastery จำ monastery ได้ใช่ไหมคะเด็กเดียวที่แปลว่าวัดนะคะเข้าใจ monasteries นะคะ monks dedicate the vassa to intensive meditation meditation ก็คือนั่งสมาธินะคะแบบเข้มข้นเลย intensive เลยนั่งกลางวันกลางคืนกันนะคะSome Buddhist lay people choose to observe vassa by adopting more ascetic practices such as giving up meat บางคนเนี่ยแต่ว่าก็ถืออะไรอ่ะเป็นสิ่งที่เขาอยากละลดนะใช่ไหมเขาไม่กินเนื้อจงพันซ่านี่เขาไม่ดื่มเหล้าเขาไม่สูบบุหรี่เป็นอะไรเนี่ยบอกเขา giving up meat หรือว่า also alcohol หรือว่า smokingWhy vassa is sometimes usually called Buddhist Lent. Others object to this terminology. ก็คือว่าการถือศีลได้เป็นลักษณะนี้ก็เลยใช้คำว่า Lent ได้นะคะใครถือศีลอดของศาสนาอิสลามนี่ก็ใครกันนะคะแต่ว่าตรงนี้คืออดบางอย่างไม่ได้อดไปเลยนะคะVassa is followed by Kathin, a festival which is the lady expresses gratitude to monks. หลังจากข้าพรรษาก็จะมีเทศกาลคทินนะเขาก็จะมีเลบุดดิสก็คือพวกเราเลยพุทธศาสนิกชนนี่เลย bring donation to temples especially new robes for the monks กระพาเขาก็ใช้จีวรนั่นใช่ไหมคะครับ new robe R O B E เนี่ย robe ก็คือจีวรไปให้พระอันไหมนะคะทีนี้เขาบอกว่าประเพณีนี้มีมานานแล้วนะตั้งแต่สมัยพุทธกาลนะเขาบอกว่าเป็น a long standing custom ก็เป็นประเพณีแต่ยาวนานนะเขาจะไม่ not to travel during the rainy season นะ as they may unintentionally harm crops อาจจะไปทำลายพืชพันธุ์ในเสียหายหรือว่าไปทำลาย insects หรือว่า even themselves during their travels หรือว่าตัวเองก็อาจจะไม่ปลอดภัยจะไปท่องเที่ยวในหน้าฝนหน้าอะไรนะคะที่นี่จะบอกไปแล้วเลยนะว่าจำพรรษานั้น3 เดือนเดิมตั้งแต่วันไหนวันไหนนะคะตรงนี้ก็จะสกิปไป
ที่นี่วันสำคัญต่อจากเนืองต่อเนืองเลยมันมีจะมีปันสร้างบูชานี่ทุนจะมาขับเดือน8นี่ก็จะมีนะเราก็ทำบุญกันมาชานานที่นี่ก็ใช่ไทยจะเป็นพุทธศาสนิกชนนี้อายุครบ20ปีนี่เขานิมนต์บรรพชาเป็นอุปสมบทนะครับตอนนั้นอาจจะเป็นเนนใช่ไหมฮะแล้วก็งดวันรัฐบาลไทยประกาศให้วันข้าพรรษาเป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติเมื่อปี2551อันนี้ครับปีถัดมาเป็นห้ามค่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั่วราชอาณาจักรกรุณารงค์ให้ชาวไทยนี้ตั้งสัจจะอธิษฐานเลยงดการดื่มสุราในช่วงนั้นก็ต้องเสริมขานิยมเสรีให้กับคนไทยนะคะที่นี่เราที่เราพูดว่ามาทำตั้งใจทำความดีกันนะ Let's make a good commitment to ourselves together in this strange retreat ก็คือชวนกันมาทำความดีนะคะแปลว่าตั้งใจนะคะตรงนี้ก็เราจะหยุดฟังเพลงที่เตือนใจคนไทยตอนนี้นะให้รักชาตินะคะเพราะว่าเราแต่เด็กเราไม่ค่อยได้เรียนประวัติศาสตร์ได้กันมาช่วงลังๆนี่สมัยก่อนครูจำซี่เรียนประวัติศาสตร์นี่ครูลาวอ่ะประมาณมาถึงทารุ่นคนไทยข่มขืนบังคับให้ไปบอกที่สับแต่กระชายเล่าผงแทงหัวแทงไทยได้เนี่ยค่ะเราโรงอนิโยนี่สมัยก่อนนั้นเด็กเลยโรคุณข้องปฏิชาศาสนานะคะฟังเพลงนี้นะคะเพื่อเตือนใจสักนิดเจ้าพระยากุศาเล็กท่านเป็นแม่ทัพชั้นเอกของ
พันปือมั่งครับบ่ไม่รักษานี่ต้องฟังเพลงนี้นะฟังเพลงเดี๋ยวเขาสูญเสียชีวิตมากมายนะเขารักษาไว้ชาวบ้านบ้างละจันได้ต่างๆนี่นะในเท่นในดอกในอินในเมืองคุณสันพันเรืองในทองแสงใหญ่แต่เด็กเป็นเพลงเป็นได้เราก็จำมันได้นะถึงเห็นดูนี่ซะจึงมาเลยนั่งเหล่าจะไม่เคยเห็นถึงความอดทนที่จะพยายามป้องกันชาตินะคะเห็นคุณขาของประเทศเขาบอกถ้าไม่รักชาตินี่ชีวิตจะสูญเปล่านะชีวิตจะสูญเปล่านะคะถ้าไม่รักชาตินี่นะรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะคะมันเป็นข้องโขขอบคุณไทยทำให้เราอยู่ได้โดยที่เราไม่ทุกข์ภัยพิบัติรุนแรงเหมือนประเทศอื่นก็นะไปวัดทำบุญนะคะเข้าใจคำว่า make merit ตัวนี้ค่ะว่า merit making ก็คือการทำบุญนะคะนะ make merit ซึ่งที่นี่อย่างเดียวนี่เราแรงไว้ว่าวันข้าพรรษาใช่ไหมคะวันข้าพรรษาค่ะตบตัวนิดนึง the Buddhist Lent Day นะคะที่นี่จะว่าอย่างเดียวเรามาตั้งใจทำความดีให้กับตัวเราในช่วงข้าพรรษากันนะคะเราปูราปูเราบอก let's makeA good commitment to ourselves together in this rain retreat นะคะ rain retreat ก็คือช่วงข้าพรรษานี้มาทำตั้งใจทำความดี good commitment เรามี commitment คือเรามีความตั้งใจที่จะทำนะคะ to ourselves ก็คือตัวเราเอง together ด้วยกันมาทำด้วยกันทำด้วยกันนี่ค่ะจนว่าทำสมาธินี่มันจะมีพลังมากค่ะมันจะเกิดพลังเร็วมากเป็นทางสมาธิด้วยกันนี่ก็เรื่องอัญญะมันยังคืออาศัยซึ่งกันและกันบางคนก็จะเป็นเร็วถึงก็จะจักจูงเราคือคลื่นสมองของเราเนี่ยก็จะเป็นระเบียบเร็วมากถึงมันจะเข้าสู่สมาธิเร็วนะคะอันนี้ก็คือมาตั้งใจทำความดีนะอันนี้เดี๋ยวคอยตัวในที่นะคะถ้ามีเวลาทีนี้ต่างมดเทปูดมานี่เป็นภาษาไทยมั่งอังกฤษมั่งปนกันแต่ต่อไปนี้จะบอกให้ฝรั่งก็เข้าใจนะคะว่าฝันปือมั่งนะเล็กๆน้อยๆนะคะBuddhist Lent ก็คือเทศกาลข้าพรรษาไม่ไปแล้วนะคะเพราะว่าจะว่าไปเลย The commencement of the 3 months Buddhist Lent known among Thais as ข้าพรรษา traditionally falls on the first day of the waxing moon of the 8th lunar month during this period coinciding with the rainy seasonBuddhist monks and novices remain closeted in their particular monasteries, discouraged from spending nights elsewhere. The custom of spending 3 months of the rainy season in a fixed place is a ritual successfully observed since the time of the Lord Buddha. In those days, however, villagers attributed young seedling damage at the start of the planting season to unnecessary travel.By monks, realizing that monks on pilgrimages could accidentally tread on young plants, the Lord Buddha decreed that his followers spend 3 months of the rainy season in permanent dwellings. In cases of necessity, such as taking care of sick monks or parents or conducting religious functions, monks may travel and stay away from their monasteries during this period.However, they are required to return within 7 days. To observe Buddhist Lent, Buddhists usually perform merit-making, giving alms to monks, attending sermons, and participating in candlelight processions. They also strictly observe Buddhist ethics, especially on holy days. During the 3 months annual rain retreat, monks study more and teach those who have chosenthis period to enter monkhood. Laymen usually visit temples to offer monks food, clothing, medicine, flower, joss sticks, lantern candles, and other offerings. Such practices they consider highly meritorious. In ancient times, the number of flowers, joss sticks, and small candles presented to the temple was usually equal to the number of monks in that temple.Where there were surplus candles. Villagers tended to make numerous small candles into large ones for presenting to temples, the large candles being stronger with more light and surely, longer lasting. Buddhists believe that offering candles to monks as a means of light will also brighten up their future. These candles are known as Tian Pansa.
To make the Buddhist Lent, a candle festival takes place in all parts of Thailand, in the northeastern region, especially Ubon Ratchathani province, which celebrates its famous Buddhist Lantern procession. ก็เป็นนั้นว่าเขาก็เล่าตามติดโดเล่ามาเล่มาในขณะนี้ครับไม่ต้องแปลแล้วซับได้ทั้งหลายค่ะเดี๋ยวจะทวนให้นะคะประโยคเดียวแต่ว่าเรามาตั้งใจกันนานๆเราพูดแล้วนะถึงที่นี้วันข้าวพรรษาก็ตบทวนแล้ว The Buddhist Lunch Day ถ้าใครจะเอาไปซ่อนแดกเป็นครูทั้งหลายนะคะก็ไปนำเสนอได้การทำบุญนะคะ Make Merit หรือว่า Merit Making นะคะที่นี่วันแรกของวันข้าวพรรษาคือ the first day of rainy season retreat หรือว่า Buddhist Lent นั่นเองนะคะการฟังเทศนะคะ attend sermons ฟังเทศนะคะตักบาตร give alms to the monk นะคะตักบาตรอันนี้นะคะซึ่งก็ไปแห่เทียนพรรษาเราก็บอกว่าเราไปรวมมือก็คือ participating ไปรวมin the candlelight procession ก็ขบวนแห่ทั้งหลายนะคะ candle ก็เทียน light ก็แสงสว่างนะคะเจอกันมาเรามีแสงสว่างในชีวิตนะคะซึ่งทวนคำบอกวัดใช่ไหมคะมี temple ก็มีนะคะแต่ก็ใช่แต่เดี๋ยวนี้ปกครองอินเดียนี่แต่ temple นี่คือวิหารหมายถึงวิหารโดยแต่ monastery นี่ตรงกับวัดของเราพอเราจะใช้ temple ก็พอทั้งเข้าใจค่ะ monastery ก็โอเคนะคะที่มีการผักอยู่ยังท่าวนหรือไปผักในวัดหรือว่าข้าวพรรษานะอยู่ยังนานเนี่ยนะเขาเรียกว่า dwelling หรือว่า permanent dwelling คือการผักอาศัย permanent ก็ท่าวนหรือว่า dwell permanently ถ้าใช้เป็น verb เป็นคำกริยานะคะคือ dwell แต่ครับ permanently ก็เป็น adverb really ต่างหลายนี่ ly นี่เป็น adverb นะคะเติมแต่นี่เป็น nowdwelling เป็น noun permanent เป็น adjective ก็ขยาย noun นะคะอันนี้ทีนี้ข้างแรม waning moon waning moon ก็คือพระจันทร์มันไม่มีแสงนะคะ waning moon ถ้าข้างขึ้นก็ waxing moon จำบอกที่พึ่งกันข้างขึ้น waxing moon นะคะ waxing moon ก็ให้ความรู้กันต่อตรงนี้นะคะในเรื่องของเทศกาลข้าวพรรษาทีนี้ก็ต่อไปก็สัพเพระก็จะประชาสัมพันธ์นิดนึงว่าเราได้เอาเงินที่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมช่วยเหลือเรานะคะในการเสิร์ฟบัตรเรลลี่การกุศลที่กลุ่มสิทธิ์รังบานที่เป็นเครือข่ายประชาชนมาจัดรวมกับสวทเนี่ยค่ะเราได้เงินมาก็จำนวนหนึ่งเราก็มาทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์นะคะวันก่อนนี่ก็วันที่7มิถุนายนนี้เรารวมเป็นเครือข่ายปากประชาชนนะเราจัดกิจกรรมที่ชื่อว่าออนกราวออนกราวกับบนผืนดินใช่ไหมคำว่าคือทำบนดินก็คือโครงการนี้เป็นภาษาไทยว่าเยี่ยมด้วยใจเราไปเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงค่ะที่เขาอาจจะต้องการแพมเพิร์สมั่งต้องการนมมั่งนมนี้แพงมากค่ะเพื่อนก็ต้องการเยอะเลยนะคะใครที่ว่าจะทำบุญนี่ทำกับวัดพระงามก็ได้ทำกับมหาสุวรรณก็ได้ทำกับพระวัดห้วยยอดนี่ครูจำซี่ไปทำบ่อยให้เครื่องช่วยให้ใจได้ต่างๆเราก็ไปทำพระวัดห้วยยอดก็ท่านก็จะจัดสรรไปเยี่ยมด้วยตัวท่านเองแต่นี่พวกเราไปเยี่ยมกันเองกับเจ้าหน้าที่นะคะในนี้เราก็มีการจับไม้จับมือกับพวกเรามีนายนั่งมานู่นได้แก่เกศว่าซ่องมือเตะนิ่มๆและรอยยิ้มทางน้ำตาถึงเกศว่าขอบใจนะลูกนะเสียงเครือครามาจากใจนี่ก็เป็นอารมณ์ศิลปินแล้วนายนั่งนี่ก็ชอบมากแต่แกก็ใต้มือตรงที่ผู้ป่วยจับมือแกแล้วก็นั่นนะคะตอนนี้ก็เราการให้นะคะไม่มีสิ้นสุดเราจัดซึ่งเรากำลังจะซื้อเครื่องซี่แบบโบราณนะเครื่องซี่แต่ว่ามุ้นนึกออกไหมคะสมัยก่อนมุ้นเนี่ยต้องเป็นข้าวออกมาแล้วก็ไปฟัดเดี๋ยวกลายเป็นข้าวกรองนะเอาไปให้คนต้องซิปหมู่บ้านซิปครัวเรือนนะคะถึงมอเตอร์น้อยยังไม่ไปที่แต่ซื้อแล้วเครื่องนี้อนุมัติเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ก็มีอีกอย่างแต่อยากจะบอกนะคะมันส่วนมากเขาจะบอกผู้ชายแต่ว่าใจไหวแต่ผู้หญิงนี่ก็บอกว่าอาการบอกเหตุแต่การรับมือปลื้มผู้หญิงจะกลัวใจไหวนะคะอาการแต่เกิดขึ้นนึงจุกเสียดแนนทองใครก็มีกอหนานกระนัดใหญ่นะไปจุกตัวคว่างรอดหนานอยู่นะทีนี้สักพักเดี๋ยวเจ๊งอาการเหมือนสั้นกระดูกหน้าอกบิดเป็นเกลียวจากหลังขึ้นบนจนขึ้นไปถึงคอไปถึงกรามและข้ากันไกลนี่บอกเหตุเลยนะว่าหัวใจคาดเหลือจำไว้ว่าอาการหัวใจวายของผู้หญิงจะไม่เหมือนผู้ชาย
ย่าโรจนกระทั่งข้านไกลแข้งเด็ดขาดท่านมีสิทธิ์จะเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตได้ที่อาการจุกเสียทองอย่างแรงๆนะติดตั้งแต่ไม่ได้กินได้เลยนั้นเป็นสัญญาณบอกให้ย่าคิดว่าอะไรแต่ว่าอาการแต่ว่ากินข้องเลยตึงเรานอนนั้นอาการได้จำไม่ได้แล้วอันที่สองนะคะต้องโทรเรียกรถพยาบาลระวังโรนะเขาว่าให้กินแอสไพรินสักนิดสักเม็ดถ้าทำได้แต่ถ้าทำไม่ได้ก็นอนเฉยๆไม่ปื้อทีนี้ถ้าว่าต้องตื่นสะดุ้งขึ้นข้างดึกด้วยอาการปวดเกร็งบริเวณกรามเดี๋ยวข้ากันไกนี่รีบโทรห้ารถบัลทันทีนึกว่าเขาเก่าจะไม่บันเราเพราะเวลาเลื่อนหน่อยเต็มที่แล้วนะไปยังห้าไม่ทันนี่ก็เรียบร้อยเลยอย่าขับรถไปเองเรื่องให้สามีขับเด็ดขาดผมคนที่ไม่มีสตินี่ขับลงข้างทางได้นะไม่มีสตินี่พอรถพยาบาลที่เราเรียกมันนี่ก็มีเครื่องมือก็มีเครื่องออกซิเจนก็ช่วยเราได้นะคะมีเครื่องปั๊มหัวใจถ้าหัวใจเราเกิดหยุดเต้นนะคะทีนี้มีลูกศิษย์คนหนึ่งแกจะส่งธรรมภาษิตซ่อนใจประจำนะคะเรื่องของความโลภความโลภนั้นบางคนอย่างเห็นว่าเป็นของดีนะพอทำให้เกิดความทะเยอทะยานเพราะรังว่าถ้าเราไม่มีความทะเยอทะยานแต่จริงๆความทะเยอทะยานภาษาอังกฤษนี่นะมันภาษามันดีคือ ambition คือเป็นใครๆไฟฟันแต่ถ้าคนไทยผู้หญิงคนนี้ทะเยอทะยานไม่ดีใช่ไหมคะคืออยากได้อยากมีแบบเนี้ยก็ไม่ดีแต่ว่าบ้านเรานี่บอกต้องดิ้นรนควนควายเลยพอเราโลภมันถึงเราช่วยแต่ว่าบางที่มันก็สร้างหมู่มานาสร้างงานสร้างท่านาลักท่าในมันคงเหมือนกันนะมันก็มีช่องทางแต่ว่าถ้าเป็นไปทำทุจริตนะคะถูกต้องตามหลักศีลธรรมนะเขาไม่เดียวกว่าความโลภนะเขาเดียวกว่าธรรมฉันทะธรรมฉันทะมันแปลว่าพอใจในธรรมเป็นฝ่ายกุศลหรือว่าฝ่ายดีนะแต่ถ้าเป็นในทางทุจริตถึงตอนนี้นะจะไม่ติดแย่งกระทรวงการเล่นกับไม่รู้ว่าเย็นกับประชาชนหรือเอานำประโยชน์ไปเราขัดแย้งแต่ว่าไม่รู้แย่งผลประโยชน์ได้ไหมกระดอแต่นะปิดศีลธรรมถ้าปิดศีลธรรมนะคะจะเป็นความโลภเห็นว่าขยันในการไปตัดต้นไม้ทำลายป่าพออยากได้ทรัพย์หรืออยากรวยช่อโกงอยากโยกได้ปะนี่คอร์รัปชันนี่มันเพนะจะตายไปก็คือตกนรกเลยทีนี้แม่ทำมากินในทางสุจริตแล้วฐานกระซ้อนในรู้จักประมาณในการห้านะดูกำลังของตัวเองว่าใช้ใจพึ่งใช้ต่อได้ไหนเกินประมาณเดี๋ยวจะนำความปีนาดมาสู้ครอบครัวได้เพราะเขาบอกถ้าใจไม่เป็นนะต้องอยู่ให้เป็นใจให้เป็นนะถึงอันนี้นี่ก็เราจะหยุดฟังเพลงสักนิดนึงนะแล้วก็เดี๋ยวจะไปช่วงสุดท้ายนะคะข้าคือคนไทยไม่เคยลืมชาติพันธุ์จะอยู่ที่ใดจะตายที่ใดวิญญาณก็เป็นคนไทยไม่ถึงใช่ว่าฉันจะงองมอดกลั้นใช่ว่าฉันจะเฉื่อยชาหนึ่งในคำสอนเหล่าบรรพชนสืบมานำพาพวกเราก้าวไปแผ่นดินแม่ผู้มีแต่ให้เราพระคุณใหญ่ยิ่งกว่าสิ่งใดแทบไม่ต้องถามประเทศชาติให้อะไรเป็นไทยคนไทยต้องตอบแทนข้าคือคนไทยไม่เคยลืมชาติพันธุ์ที่อยู่ที่ใดจะตายที่
อยู่แต่ไหนตายแต่นั้นตายแต่ไหนก็เป็นวิญญาณเป็นคนไทยคนไม่รักนะอยู่แต่ไหนตายแต่ไหนวิญญาณยังเป็นคนไทยและเราอยู่แต่บ้านเผื่อนะนะไม่ใช่ว่าค่อยดีกับเราเราก็รู้ว่าดำๆบางทีไม่ใช่นั้นเราก็ดูโทษมันกันแหละนะมันกับบุอินเดียนี่ก็พยายามไปอยู่อเมริกานี่ก็จะเป็นหม้อเป็นได้ถึงไม่มีใครดูโทษเขาได้ก็จะสร้างตัวสร้างตนนะคะถ้ารู้ว่าดำๆมันไม่ต้องว่วงแต่มันก็กำลังเกลียดไม่ใช่ว่าแดงๆบุกเขาไปจะนันโยบานเรานี่แหละพี่น้องดีว่าเปิดแล้วนะนี่ลูกยุคไม่นี่มันมุ่นไกลเกินตามท่านนะพ่อแม่ยุคนี้ต้องยอมรับว่าเราไม่อาจเลี้ยงลูกในแบบเดียวกับที่เราเคยทุกพ่อแม่เลี้ยงมาในอดีตใดต่อไปนะเคยแรงกับเด็กว่าต่อชาวเตือนถึงต้องเตือนลูกเลยว่ากินยาคุมหรือไม่ดูเด็กมันรู้ว่ารอสมัยก่อนนี่แต่จริงๆแล้วนี่คือสิ่งจำเป็นที่สุดนะพอไม่นั้นเลยก็คือทองไม่มีพอนี่วันก่อนนี่ไปหนังพิจารณาเด็กอายุ14นี่ค่ะเจ้าทองแล้วในสถานพินิจได้กันก็เด็ก10ปีนี่ค่ะเจ้าทองเตือนแสดงว่าพอตัวลูกมีอายุ20แม่ก็30เรื่องนี่ก็ไม่รู้ไว้ปกครองกันปึ๊งเลยนะเพราะฉะนั้นก็คนแต่ละยุคนะบุคลิกต่างกันอิทธิพลซึ่งรอบตัวทัศนคติเอ็นไม้ตอนนี้นี่โลกโซเชียลได้ต่างๆต่างไลน์มันก็ต้องไอคุณแล้วก็ให้โตตัวเองนะทําไรเอาไว้นั้นเพราะว่าเราเป็นใหญ่เป็นโตขึ้นมานี่เขาก็คุดคุยเลยถึงมาเล่นหน้าแล้วก็พวกเรานี่ตาเวลาที่มีอยู่นี่นะว่าเรามีเจเนเรชั่นไหนกันมั้งนึงนี่ก็ว่าบิลเดอร์คือผู้สร้างอายุตั้งแต่73ปีขึ้นไปก็แปลว่าต้องเกิดก่อน2489เลยนะอุปนิสัยโบรุ่นนี้นะจะขยันจะอดทนก่อครัวเข้มแข็งแข็งขัดขนบประเพณีผักดีต่อองค์กรนั่นคือคนรุ่นนี้พออันที่สองเรียกเบบี้บูมเมอร์นี่อายุตั้งแต่55ถึง72ปีก็ต้องเกิดช่วง2490ถึง2507พวกนี้จะส่วนนักมุ่งความสำเร็จผักดีต่อองค์กรต้องการทำงานในองค์กรที่มีชื่อเสียงพวกนี้จะถุมเทตำแหน่งเพื่อต้องการความยกย่องชุ่มเชยและผักดีต่อองค์กรส่วนอันที่3จะเป็นเจเนอเรชัน X แล้วเลยเจเนอเรชัน X นี่ก็คือ38ถึง54ปีก็คือ2508ถึง2520นะคะอุปนิสัยลองแล้วตรงอารมณ์ไม่นะกระตือรือร้นชอบแข่งขันสิ่งดีสิ่งเด่นสนใจเทคโนโลยีสนใจเรื่องส่วนตนมากกว่าเรื่องส่วนรวมเป็นนักบริโภคนิยมแต่ก็ยังห่วงครอบครัวผักดีต่อบุคคลมากกว่าองค์กรเลยนั้นเริ่มเปลี่ยนแล้วนะอันที่4เจเนอเรชัน Yอายุตั้งแต่20ถึง37ปีก็คือเกิดช่วง2525ถึง2538อุปนิสัยบทนี้นี่จะฉลาดในเรื่องของเทคโนโลยีมีความเป็นอิสระหลวกส่วนตัวสูงชอบคิดนอกกรอบนะบทนี้จะมีความทะเยอทะยานสูงนะก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะวันนี้เออว่ามีเวลาอีกนิดก็เดี๋ยวก็คุยต่อก็ได้เจเนอเรชั่น Z ได้ไหมไม่รู้นะเจเนอเรชั่น Z นี่มีอายุตั้งแต่10ถึง23ปีนั่นคือสวง2539ถึง2552อุปนิสัยบทนี้นี่อยากได้ผลลัพธ์ทันทีคอยไม่ได้บทนี้สมาธิสั้นเวลาส่วนใหญ่อยู่บนโลกของอินเทอร์เน็ตตัดสินใจไปตามกระแสบทนี้เรียนเพื่อความสนุกไม่ได้คิดว่าจะเอาไปใช้ประโยชน์อยากรู้ในสิ่งที่ตนตั้งเป้าไม่เท่านั้นไม่สนใจวัฒนธรรมดังเดิมติดเปื้อนและคิดว่าเปื้อนช่วยได้ทุกเรื่องเมื่อมีปัญหาเป็นยุคแห่งการเรียกร้องสิทธิอันติออกในเจเนเรชั่นอัลฟาพ่อแม่ต้องอ่านนะนี่คือ9ปีหรือหน่อยว่าเกิดลัง2553ถึงคศ2010นี่แหละนะ2553เกิดลังแล้ววัยนี้เป็นเด็กอนุบาลที่เกิดจากพ่อแม่มีอายุมากมีลูกน้อยมีเงินทองที่ไม่ต้องดิ้นรนทารุณเอิญจับอุปกรณ์ดิจิตอลสัมผัสเทคโนโลยีตั้งแต่เกิดเรียนกันมามากนานหลากหลายอยู่กับสังคมนิยมมีแนวโน้มเป็นคนวัตถุนิยมคุณเคยกับการเปลี่ยนแปลงเบื่อง่ายอดทนต่ำนิยมความรวดเร็วทันใจจึงมองหาสู้สำเร็จแต่ทำไมประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุยังน้อยอันเด็กปัจจุบันนะไม่ใช่เป็นรุ่นเจเนอเรชันแซดแต่เป็นเจเนอเรชันยุคอัลฟามีการใช้เทคโนโลยีมากขึ้นนะคะมีปฏิสัมพันธ์กับโรงเรียนวัดหน่อยลงนะบ้านก็หน่อยลงไม่มีความรักความผูกพันไม่มีความเอื้ออาทรเกิดปัญหาเรื่องนารุ่นเนียนอันตรายแล้วนะโลกดูเจเนอเรชันไหนกับพิจารณากันก็ขอบคุณมากก็ขอบคุณผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพนะคะค่ะครูจำซีแรงตายรายการครูจำอาจารย์จำซีแรงตายสไตล์ฝรั่งก็ต้องจบตรงเพียงนี้นะคะ See you again next week นะคะบ๊ายบายเ
ื่อว่าพระยาตากอันตัวพ่อชื่อว่าพระยาตากทนทุกยากผู้ชาติพระศาสนาถวายแผ่นดินให้เป็นพุทธทบูชาแด่ศาสนาสมณะพระพุทธโคดมให้ยืนยงคงทวน 5,000 ปีสมณะพราหมณ์ชีปฏิบัติให้พอสมเจริญสมถะวิปัสสนาพ่อชื่นชมถวายบังคมร้อยบาทพระศาสดาคิดถึงพ่ออยู่คู่กับเจ้าHa-pan-oo